และอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับ Local News วันนี้เราจะไปฟังเสียงของพ่อค้าเขตบางกะปิหวังวัคซีนกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะถ้าวัคซีนเข้ามาถึงนี่แล้วนะสมมุติว่าพี่โอกาสได้เข้าไปรับการฉีดครับผมพี่กล้าที่จะฉีดไหมครับกล้าครับไม่มีอะไรต้องกลัวครับเพราะคนอื่นก็กล้าฉีดเราก็กล้าฉีดเพื่อทำให้เศรษฐกิจมันเดินไปด้วยดีกว่านี้อีกต่างชาติก็ได้เข้ามามีความมั่นใจดีกว่านี้อีกเยอะครับถ้าฉีดเนี่ยสมมุติว่าฉีดแล้วเนี่ยพี่คิดว่าการเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมฮะก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าความมั่นใจของนักท่องเที่ยวก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้เพราะตอนนี้เขาก็ยังกลัวๆกันอยู่เหมือนคนไทยก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันถ้าต่างชาติเห็นว่าคนไทยไม่กลัวเขาก็กล้าที่จะเข้ามาครับถ้าก็จะทำครับโครงการคนละครึ่งม33เราอะไรเงี้ยการ3โครงการนี้ดีไหมดีครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าไม่มี3โครงการนี้ประชาชนน่าจะหนักกว่านี้ครับแย่เลยแย่มากเลยครับตอนนี้เศรษฐกิจดีขึ้นคนกล้าจับจ่ายซื้อของมากกว่าเดิมครับผมครับสุดท้ายนี้ถ้ามีโอกาสอยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับก็เกี่ยวกับส่วนมากก็พวกค้าขายนี่แหละครับคือต้องถ้าต่อได้ก็ดีครับต่อเวลายืดใช่ยืดอายุอีกนิดนึงเพราะว่าโควิดยังมีอยู่ใช่ครับยังประมาทไม่ได้ตอนนี้ค่ะและนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะของพ่อค้าจากเขตบางกะปินั่นเองค่ะWorld News ข่าวในมือคุณ